นี้ผมไปที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับและก็มาส่งนิวเทคคันใหม่หลังผมถ่ายอยู่ครับดินแข็งมากเลยครับก็ไม่มีฝนเลยตรงนี้พอมาดูการถ่ายนะครับแล้วก็ดูการทำงานกันกับนิวเทคแท็กเตอร์คันใหม่18แรงม้าคันนี้นะครับไปดูได้เรามาดูการทำงานของ New Tech Tractor รุ่น BL1 Ultra ขนาด18แรงม้าที่เป็นคันใหม่ส่งอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่ดินค่อนข้างแข็งเนื่องจากฝนไม่ตกตั้งแต่หลังเกี่ยวข้าวเสร็จเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับวันนี้วันที่3เมษายน2567เป็นยังไงครับดินค่อนข้างแข็งเลยนะครับ New Tech Tractor ได้รับการออกแบบที่แตกต่างด้วยล้อหน้าใหญ่และมีจุดบิดกลางตัวทำให้มีการกระจายแรงกดมาถึงผานไม่ต้องถ่วงผานและมีแรงกดให้ไถดินได้ดินแข็งแบบนี้ก็ทำงานได้ครับเพื่อให้การเตรียมดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น New Tech Tractor สามารถใช้ใบด้านหน้ามาใส่ด้านหลังเป็นตัวขูดดินทำให้ดินแตกมากขึ้นครับแบบนี้ก็สามารถทำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแบบต่างๆได้ครับเพียงแค่เอามาใส่ด้านหลังแล้วก็ขูดแบบนี้เลยสะดวกจังและนี่คือดินที่ได้รับการขูดจากใบด้านอเนกประสงค์ครับเห็นไหมครับว่าแตกมากขึ้นขั้นตอนต่อไปที่จะทำให้ดินแตกมากขึ้นเราสามารถใช้ขุดย่ำนาใช้ได้ทั้งดินแห้งและดินเปียกครับแบบนี้สามารถทำให้ดินแตกมากขึ้นและ New Tech Tractor ยังมีความพิเศษคือมีแรงกดขุดจะเห็นนะครับว่าล้อหลังลอยขึ้นดังนั้นสามารถที่จะกดและทำให้ดินแตกละเอียดได้มากขึ้นครับนี่ครับดินที่ได้รับการเตรียมเสร็จเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าดินแตกและสามารถเพาะปลูกได้ครับใบดันอเนกประสงค์สามารถมาใช้ด้านหน้าเพื่อทำการดันดินได้นะครับแบบนี้อเนกประสงค์และ New Tech Tractor ก็ทำเพื่อความอเนกประสงค์ของเกษตรครอบครัวครับ